ุณผู้ชมคะไปดูพี่วินใจดีกันบ้างดีกว่านะคะหูใจหายแทนคนที่เป็นเจ้าของจริงๆอ่ะเพราะว่าลอตเตอรี่อ่ะ300ใบเป็นปึกเป็นปึกโอ้ย300ใบจู่ๆลงล่วงมาแล้วปรากฏว่ามาเจอคนดีค่ะพี่วินมอเตอร์ไซค์เก็บจ้าจะหาเจ้าของนี่แหละใครเป็นเจ้าของไปดูค่ะกลับมาแล้วมาเจอแล้วผมเก็บแล้วว่าจะไม่เก็บอ่ะนึกว่าเป็นไงหัวรถเมย์อ๋อนึกว่าตัวรถเมย์นึกว่าตัวรถเมย์เลยไปแล้วกลับมาปุ๊บเฮ้ยลองหยุดดูต้องเป็นลอตเตอรี่นะเลยเก็บมาแล้วนี่พี่พาคินขำอเนกค่ะพี่พาคินขำอเนกเนี่ยอายุ49ปีนะคะขี่วินมอเตอร์ไซค์เบอร์24ปะแหละขี่อยู่ที่หน้าหมู่บ้านฟ้าลากูนนะคะที่ปทุมธานีค่ะเนี่ยจู่ๆพี่แกบอกว่าขี่ไปแล้วนะผลปรากฏมาเห็นน่ะลอตเตอรี่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าลอตเตอรี่หรอกพอมาดูอีกทีแม่มันเอะใจนะเอาให้หายสงสัยเลยกลับเข้ามาเอาลอตเตอรี่300ใบใครมาทำหล่นไว้อยู่ที่หน้าไปรษณีย์คลอง1ค่ะรังสิตนครนายกขาออกนะคะเขาก็เลยเอาลอตเตอรี่ปึกนั้นนะที่เจอไปหาตำรวจเลยอะค่ะเนี่ยกะจะให้ตำรวจดูซิตามหาเจ้าของหน่อยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยมีทั้งหมด3เล่มด้วยกันน่ะโอ้โห300ใบนี่สมมติว่าอาตีเป็นเงินก็เป็นหมื่นน่ะเกือบ 30,000 ได้นะใช่และช่วงต้นเดือนแบบเนี้ยคุณปี๊กมันไม่ใช่ว่าเป็นใครซื้อหรอกเขาบอกเขาคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ไปเอาลอตเตอรี่มาแล้วกะจะมาขายก็ยิ่งสงสารไปกันใหญ่เลยตามหาหน่อยลองฟังดูค่ะมันไม่ใช่ของผมนะอ๋อเพื่อเก็บได้แล้วถูกรางวัลที่1อย่างเงี้ยโอ้ไม่อยากได้ครับผมไม่อยากได้อ๋อจำนวนที่เก็บได้นี่เท่าไหร่ครับ3เล่มเต็มเลยครับ3เล่มอ่ะประมาณกี่เล่มนึงมันตกเท่าไหร่ครับ100ชิ้นนับกันเมื่อกี้100ชิ้นอ๋อ100ชิ้นก็300ชิ้นประกาศเพื่อจะตามหาเจ้าของนะครับใช่ครับมาตามหาเจ้าของแจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าผมมาคืนแล้วถ้าเป็นของท่านเองก็มารับได้เลยครับเรามีไว้ที่นี่แล้วอยู่บ้านครับอยู่บ้านที่สภ.ไหนครับสภ.คลอง7ครับจุฬาลงกรณ์น้ำติดเอาล่ะเพราะฉะนั้นลอตเตอรี่ใครคะ300ใบนะคะเป็นปึกเชียวอีก10วันรางวัลก็จะออกแล้วตอนนี้ไม่มีลอตเตอรี่ขายและปาดเหงื่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณสามารถจะมาขอรับได้เลยนะคะที่ตำรวจนะคะที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะนี่พี่เขาก็ไปชี้ให้นักข่าวดูจุดนี้พี่ภาคินนี่น่ารักมากเลยอ่ะใครเป็นเมียพี่ภาคินโอ้โหพี่ได้ผัวที่ประเสริฐมากเลยอ่ะไม่ใช่ของตัวไม่เอาอ่ะคิดดูดีถ้าเป็นอีกหลายคนนะผมเชื่อแบบนี้ว่าก็เอาไปแล้วก็เลยคิดบอกว่าโอ๊ยใครทำตกอ่ะจะไปหาเจ้าของได้ยังไงเอาไปดีกว่าถ้าคิดง่ายๆแบบนั้นไงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างพี่ก้อยเก็บได้อ่ะพี่ก้อยก็ส่งคืนตำรวจนะ